ช่วงนี้เราก็มีเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมเช่นเดียวกันที่เขต3จังหวัดระยองปรากฏว่าหลังจากที่ตอนนี้ประกาศก็เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ละพรรคการเมืองเขาก็เดินหน้าลงพื้นที่หาเสียงโดยเฉพาะแชมป์เก่าอย่างก้าวไกลนะครับส่วนประชาธิปัตย์รอบนี้เขาก็หมายมั่นปั้นมือนะครับว่าจะเอาชนะให้ได้เช่นเดียวกันนะฮะลองไปดูนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยคุณหลังจากประเด็นคุณนครชัยขุนนรงค์จากพรรคก้าวไกลเนี่ยแหละครับก็อยู่สภาได้แค่2เดือนนะครับแล้วเจอคดีก็เลยต้องทำให้ขาดคุณสมบัติแล้วก็ทำให้ต้องเลือกตั้งซ่อมใหม่เขต3เนี่ยปรากฏว่าล่าสุดนะครับก้าวไกลเขาประกาศนี่ฮะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ลงไปช่วยหาเสียงแล้วยังไงก็ต้องรักษาแชมป์รักษาพื้นที่เดิมไว้ให้ได้นะครับแม้ว่าคู่แข่งทางการเมืองก็หวังจะล้างตาโดยเฉพาะประชาธิปัตย์ล่าสุดส่งหมอบัญญัติเจตนจันทร์อดีตผู้สมัครเดิมลงสมัครในครั้งนี้รอบที่แล้วหมอบัญญัติได้อันดับ3ในนามประชาธิปัตย์นะครับวันนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ลงพื้นที่ระยองฮะไปช่วยผู้สมัครอย่างคุณพงศธรสอนเพชรนรินทร์นะครับเบอร์1หาเสียงนะครับโดยบรรยากาศมีประชาชนในพื้นที่ชุมชนตลาดเขาดินต้อนรับอย่างคึกคักนะฮะคุณพิธาลงไปเองพอคุณพิธาไปถึงลงจากรถก็ทักทายพี่น้องประชาชนแล้วก็เตรียมจะไปปราศัยหาเสียงที่เรือรบหลวงประแสอันนี้คือฝั่งก้าวไกลนะอันนี้แฟนคลับก้าวไกลเขาก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะนี่มารอส่วนฝั่งประชาธิปัตย์ปรากฏว่าล่าสุดมีคนไปช่วยแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะดร.เอนี่ครับคุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นอกเหนือจากประธานคณะทำงานกทม.ของประชาธิปัตย์แล้วดร.เอเป็นคนระยองค่ะเป็นคนระยองก็เลยมาช่วยดร.เอบอกว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นคนระยองเนี่ยก็มาช่วยเลยมาช่วยหาเสียงในฐานะที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้หมอบัญญัติเข้าไปรับใช้ซึ่งนอกเหนือจากคุณสุชัชวีหรือดร.เอนะครับยังมีคนอื่นๆอย่างเช่นผู้สมัครส.เขตพระโขนงบางนาก็คือคุณสุทธิปัญญาสกุลวงศ์ซึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยมีคุณอมรชัยปิ่นเจริญครับอดีตคณะทำงานรองนายกและอดีตผู้สมัครส.ฉะเชิงเทราประชาธิปัตย์มีสัตวแพทย์อนันต์ฤกษ์ดีอดีตผู้สมัครส.กทม.มีนบุรีลาดกระบังหนองจอกก็แท็กทีมไปกันด้วยนะครับเมื่อถามว่าในสนามเลือกตั้งซ่อมเขต3ระยองในรอบนี้ประชาธิปัตย์ปรับกลยุทธ์ยังไงบ้างดร.เอค่ะดร.เอบอกว่าจริงๆแล้วรูปแบบการหาเสียงที่ลงมาช่วยหมอบัญญัติในรอบนี้เนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของความใกล้ชิดกับประชาชนการเข้าถึงพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดอันนี้ดร.เอบอกเป็นสิ่งสำคัญครับที่ทำให้ผู้สมัครของพรรคเราเข้าไปอยู่ในใจของประชาชนครับไม่แพงนะผมเลิศเลยผมเองเนี่ยผมก็เป็นคนระยองก็ต้องมาช่วยคนบ้านเราที่หมอบัญญัติช่วยคนมืออาชีพแล้วก็วิธีการหาเสียงแน่นอนที่สุดครับเราลงไปใกล้ชิดพี่น้องประชาชนจริงๆเพราะวันนี้ไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยดูเฉพาะเรื่องของโซเชียลมีเดียอยากเห็นตัวจริงจริงว่าพี่หมอบัญญัติเนี่ยเขาอยู่ที่นี่เรียนที่นี่แล้วทำงานที่นี่ให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็ด้วยความเป็นคนระยองด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอ๊ะแต่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทางคุณสาธิตปิตุเตชะเนี่ยนะฮะจะลงแข่งเองในรอบนี้แต่สุดท้ายประชาธิปัตย์เขาก็มีมติส่งหมอบัญญัตินี่แหละครับคุณสาธิตจะลงมาช่วยหาเสียงด้วยหรือไม่ะนะครับคุณหมอบัญญัติบอกว่าท่านก็คงจะลงมาช่วยแหละครับเช่นเดียวกับทุกคนในประชาธิปัตย์ที่ก็จะทยอยลงมาช่วยหาเสียงในพื้นที่แต่คงยังไม่สามารถระบุวันเวลาที่แน่ชัดได้เพราะฉะนั้นรอบนี้ก็เรียกว่าก้าวไกลเขาก็พยายามรักษาแชมป์รักษาพื้นที่เดิมแต่ประชาธิปัตย์ก็พยายามจะช่วงชิงให้ได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นนัดล้างตาแล้วกันครับใครทำได้ดีก็เนี่ยมีโอกาสได้ลุ้นในการเลือกตั้งรอบนี้นะคะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย